โฟกัสวชิรวิทย์จับไม้โชว์เพลงร็อกครั้งแรกในแสงวันใหม่ประกอบภาพยนตร์ที่สิทธิศิษย์สมตะพันธ์สยองนอกจากรับหน้าที่นักแสดงนำในภาพยนตร์ไทยที่สิทธิศิษย์สมตะพันธ์สยองที่ผลิตโดยวายุพัฒน์บุญถาวรไผ่ร้อยกรและไร้วิญญาณผลงานการกำกับของเจนนิพัฒน์สาสิงห์แห่ง400นักรบขุนรองปลัดชูที่เตรียมจะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ปลายปีนี้นักแสดงหนุ่มอย่างออกัสวชิรวิทย์ภัยสารกุลวงศ์ก็ยังควบหน้าที่โชว์เสียงเท่ในเพลงแสงวันใหม่เพลงเปิดตัวภาพยนตร์ที่เป็นแนวร็อกซึ่งเป็นครั้งแรกที่ออกัสได้โชว์สกิลเพลงร็อกอีกด้วยโดยจะถ่ายทอดเรื่องราวความสัมพันธ์ของกลุ่มเพื่อนนักศึกษาอย่างออกัสวชิรวิทย์ฟลุ๊กณทัศน์พลอยศรนรินทร์วิวณัฐพลและพีพีพัชยาที่ต้องเจอและเกี่ยวข้องกับการตามหาสมุนไพรที่ชื่อว่าชาละวันนำไปสู่ความน่าสะพรึงที่ไม่คาดคิดออกัสเผยว่าเพลงนี้เป็นแนวร็อกครับฟังแล้วมีกำลังใจปลุกใจนิดนึงในการที่จะสู้ต่อไปเพราะหนังเป็นฟิวเซอร์ไวเวอร์เอาตัวรอดถ้าไม่สู้เราอาจไม่มีชีวิตรอดช่วยเหลือเพื่อนเป็นครั้งแรกเลยที่กัสร้องเพลงร็อกรู้สึกดีใจนะเพราะหลังๆชอบเพลงร็อกพอดีเป็นโจทย์ใหม่ที่ไม่เคยทำปกติกัสจะร้องเพลงประกอบละครซีรีส์พอสมควรแต่ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่ได้ร้องตื่นเต้นไม่รู้ว่าเสียงเราจะร็อกได้ไหมเพราะสไตล์เราก็ไม่มีใครมองว่าจะมาแนวร็อกซึ่งพอทำจริงก็สุดพลังต้องได้อยู่แล้วครับยิ้มในส่วนชื่อเพลงแสงวันใหม่ก็ได้พี่บอยเจตนิพัฒน์สาสิงห์ผู้กำกับให้โอกาสกระตั้งชื่อเพลงเองด้วยหวังว่าแฟนๆจะชอบกันเรื่องนี้ได้ทำอะไรหลายๆอย่างได้บูแอคชั่นด้วยก็สนุกครับได้เพื่อนใหม่ที่หนีเอาชีวิตรอดด้วยกันยิ้มขอฝากเพลงนี้ด้วยครับเป็นเพลงร็อกที่กัดเพิ่งร้องครั้งแรกและพยายามเต็มที่ที่สุดหวังว่าทุกคนจะชื่นชอบเพลงนี้กันและสำหรับหนังก็อยากทุกคนติดตามชมมันเป็นพล็อตเรื่องที่ไม่ค่อยมีในประเทศไทยหวังว่าทุกคนจะชอบทั้งเพลงแสงวันใหม่และภาพยนตร์ที่สิทธิศิษย์สมตะพันธ์สยองเร็วๆนี้ครับ ภาวะหมดไฟในที่ทำงานไม่ใช่เรื่องล้อเล่นเมื่อคนกรุงเทพมหานครกว่า 69% มีภาวะเบิร์นเอาท์ผลวิจัยจากกะลัพบว่ากว่า 71% ของคนรุ่นใหม่ไม่มีความสุขกับงานและหากเจองานใหม่โอกาสที่ดีกว่าเงินที่ดีกว่าก็พร้อมจะลาออกเสมอการเติมไฟให้ชีวิตจากกิจกรรมเสริมทักษะต่างๆสามารถช่วยป้องกันหรือบรรเทาภาวะหมดไฟได้คนรุ่นใหม่ต้องเจอกับปัญหาขาดเงินทุนสำรองและเงินต่อยอดโรงเรียนคอร์สเพิ่มสกิลใหม่ๆในการทำงานจะให้กู้สินเชื่อก็มองเป็นเรื่องยากเพราะด้วยขั้นตอนการขอสินเชื่อที่มีหลายขั้นตอนใช้เวลานานในการดำเนินการแต่เปอร์เซ็นต์ได้รับอนุมัติต่ำวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล CMMUเปิดเผยผลวิจัยทางการตลาดเรื่อง Burnout in the City ว่าจากการสำรวจคนในวัยทำงานที่อาศัยในกรุงเทพมหานครจำนวน 1,280 คนแบ่งเป็นเพศชาย 34% เพศหญิง 66% พบว่ากว่า 12% อยู่ในภาวะหมดไฟในการทำงานและอีก 57%อยู่ในภาวะมีความเสี่ยงสูงที่จะหมดไฟในการทำงานผลวิจัยจึงสรุปไว้ว่าคนกรุงเทพมหานครกว่า 69% หรือคิดเป็น7ใน10มีภาวะหมดไฟในการทำงานและหากคิดตามสัดส่วนคนทำงานในกรุงเทพมหานครที่มีประชากรประมาณ 5.5 ล้านคน
เมื่อนำมาเทียบเคียงกับผลวิจัยจะพบว่าคนทำงานในกรุงเทพมหานครมีภาวะหมดไฟในการทำงานกว่า 3.7 ล้านคนภาวะหมดไฟในการทำงานเบอร์นาวต์เกิดจากอะไรและส่งผลเสียอย่างไรบ้างเมื่อปี 2562 องค์การอนามัยโลก WHO ได้ประกาศให้ภาวะหมดไฟในการทำงานเป็นปัญหาสุขภาพที่ต้องได้รับการดูแลและรักษาซึ่งเป็นภาวะที่คนรุ่นใหม่หรือคนทำงานในสังคมเมืองมีอัตราการหมดไฟในการทำงานเป็นจำนวนมากเพราะภาวะหมดไฟในการทำงานอาจส่งผลให้เกิดภาวะซึมเศร้าและโรคเครียดในระยะยาวตามมาได้ภาวะหมดไฟในการทำงานจึงเป็นปัญหาที่ไม่ควรถูกมองข้ามและควรได้รับการแก้ไขและรักษาให้เร็วที่สุดแล้วอาการหมดไฟมีสาเหตุมาจากอะไรบ้างงานวิจัยได้ชี้ให้เห็นถึงสาเหตุหลักๆว่ามาจาก 1. งานที่หนักและไม่สมดุลกับคนทำงาน 2. ความเครียดในที่ทำงาน 3. สภาพแวดล้อมการทำงานและ 4. ปัญหาเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กรวิธีการเติมไฟให้ชีวิตมีหรือเปล่าเมื่อไฟหมดจากการทำงานการลองเติมไฟก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายมีหลากหลายวิธีในการเติมไฟให้ชีวิตและการทำงานที่สามารถช่วยขจัดความเครียดคลายความวิตกและได้พักผ่อนหย่อนกายกับชีวิตการทำงานไม่ว่าจะเป็น 1. พักเรื่องงานและทำในสิ่งที่ชอบเช่นอ่านหนังสือดูหนังฟังเพลงกินอาหารอร่อยถือเป็นวิธีที่สะดวกที่สุดการให้เวลาตัวเองกับสิ่งที่ชอบสามารถช่วยเยียวยาจิตใจช่วยให้ใจเราพักจากเรื่องงานได้เป็นอย่างดี 2. สภาพแวดล้อมคือสิ่งสำคัญการได้เปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนบรรยากาศเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยเติมไฟเช่นอาจใช้เวลาในช่วงสุดสัปดาห์เพื่อหลีกหนีชีวิตเดิมๆไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดพบปะผู้คนที่ไม่คุ้นเคยหรือหากไม่สะดวกจริงๆช่วง work from home แบบนี้อาจใช้วิธีเปลี่ยนสถานที่ทำงานเพื่อจุดประกายความคิดที่แตกต่างจากเดิม 3.หากิจกรรมที่ไม่เคยทำเพื่อเป็นการผ่อนคลายและช่วยให้ค้นพบความชอบของตัวเองได้อีกด้วยเช่นปีนเขาปั้นดินหรือจัดดอกไม้ซึ่งทักษะที่ได้จากกิจกรรมเหล่านี้อาจนำไปต่อยอดเป็นรายได้เสริมอีกด้วย 4.การเพิ่มทักษะพัฒนาชีวิตหาจุดแข็งจุดอ่อนของตัวเองและไปเติมเต็มประสบการณ์ชีวิตใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นการเรียนภาษาเสริมความรู้ทางธุรกิจหรือลงคอร์สเรียนในสิ่งที่ชอบได้ทั้งสังคมใหม่ๆการฝึกทักษะทางอารมณ์ทักษะใหม่ๆที่จะช่วยเพิ่มประสบการณ์และนำไปสู่การเริ่มต้นใหม่ๆการเติมไฟให้ชีวิตไม่จำเป็นต้องจำกัดอยู่เพียงวิธีใดวิธีหนึ่งเราสามารถปรับให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตของตัวเองได้ซึ่งแต่ละอย่างล้วนแล้วช่วยให้เราตกตะกอนสิ่งที่อยู่ในใจไปจนถึงได้พัฒนาตนเองซึ่งจะส่งผลดีในหลายแง่ไม่เพียงแต่ความเครียดความกดดันและความกังวลที่เคยมีจะทุเลาลงแต่การเติมไฟยังช่วยให้เราก้าวต่อไปอย่างมีความสุขไปจนถึงเปิดมุมมองและเส้นทางที่ต่างจากเดิมให้ชีวิตแต่ทุกกิจกรรมมักมีตัวแปรสำคัญคือเงินเพราะไม่ใช่ทุกคนที่จะมีเงินสำรองเพียงพอทั้งที่การเติมไฟให้ตัวเองนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับคนทำงานในปัจจุบันที่ประสบกับภาวะหมดไฟและปัญหาทางจิตใจอื่นๆแต่การเข้าถึงเงินทุนสำรองหรือเงินลงทุนเพื่อพัฒนาทักษะไปจนถึงหารายได้เสริมกลับเต็มไปด้วยเงื่อนไขมากมายและนี่คือหนึ่งในช่องทางที่จะสามารถช่วยให้ทุกคนมีเงินทุนและช่วยให้ผ่านพ้นทุกวิกฤตเพื่อให้ชีวิตได้พักผ่อนและเติมไฟหรือต่อยอดความฝันสร้างรายได้เสริมต่างๆผ่านการมีเงินทุนสำรองแบบไม่ยุ่งยากและปลอดภัยด้วยบริการสินเชื่อส่วนบุคคล Promiseที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทยสมัครง่ายเพียงลงทะเบียนผ่าน https://bit.ly/3qxqd ที่ทำได้ผ่านโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์
หากใครไม่สะดวกลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์สามารถติดต่อสอบถามที่ call center 1751หรือเดินทางไปสาขาใกล้บ้านได้โดยสามารถเช็คสาขาใกล้บ้านผ่านช่องทางออนไลน์และเพียงนำแค่3เอกสาร3อย่างประกอบการสมัครซึ่งประกอบไปด้วยบัตรประชาชนสลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนตัวจริงอายุไม่เกิน60วันและสมุดบัญชีไม่ว่าจะเป็นเงินทุนสำรองหรือเงินเดินตามความฝันจะได้รับการอนุมัติภายใน 1-5 วันทำการที่สำคัญคือสามารถแบ่งจ่ายคืนได้ตามสะดวกจนทำให้ทุกคนสามารถวางแผนทางการเงินได้และไม่จำเป็นต้องชำระเงินคืนเต็มจำนวนก็สามารถกู้เงินสำรองเพิ่มเติมในวงเงินเดิมได้นอกจากนี้ยังจ่ายขั้นต่ำน้อยแบ่งจ่ายได้นานตามสะดวกโดยสามารถแบ่งชำระค่างวดสูงสุดได้ถึง66งวดหากใครที่ต้องการหาเงินทุนสำหรับพัฒนาตัวเอง Promise พร้อมอยู่เคียงข้างคุณทุกก้าวเดินและช่วยเหลือสนับสนุนเพื่อให้ทุกคนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมเพราะภาวะหมดไปในวัยทำงานรวมถึงปัญหาสุขภาพจิตไม่ใช่เรื่องที่ควรมองข้ามหลากหลายวิธีเติมไฟการออกไปเผชิญสิ่งแวดล้อมใหม่ๆกิจกรรมพัฒนาชีวิตและความรู้ใหม่ๆเพื่อสร้างสรรค์ความคิดดีๆให้กับตัวเองจะสามารถช่วยป้องกันและบรรเทาภาวะหมด